สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้ครับเฮียมาแกกล่องตัว RG Real Gate กันดีกว่าซึ่งเมื่อวันก่อนเนี้ยเฮียไม่แน่ใจว่าเฮียเคยซื้อหรือมีหรืออะไรหรือเปล่าปรากฏว่าไปเห็นตัวเซต้ากันดั้มเป็นเรียลเกตเพราะว่าเฮ้ยเคยทำตัว MG หรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยไปแล้วแต่ปรากฏว่าเห็นกล่อง RG เรียลเกตเซต้ากันดั้มเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันเตะตาซะเหลือเกินก็เลยจัดมาโดยไม่สนว่ามากลับมาดูที่บ้านว่ามีแล้วหรือยังฮ่าก็เลยจัดมาให้ทุกคนครับนี่ครับนี่นะเซต้ากันดั้มนะครับผมตัวนี้เป็น RG 1 ต่อ 144กล่องมันเป็นไงอาร์ตบ็อกซ์มันสวยเลย okay. นี่ดูหุ่นของมันเนี่ยนะเราก็อยากจะรู้ว่ามันสวยแค่ไหนนะฮะอ่ะหน้ากล่องมันเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ข้างกล่องนี่เป็นแบบนี้เลยเซต้ากันดั้มแปลงร่างจากเครื่องบินมาเป็นหุ่นได้ คือเป็นยานเป็นอะไรเลยนะฮะแล้วดูฝั่งนี้นี่ก็เป็นท่าแอคชั่นของมันอยากดูกันแล้วใช่ไหมอยากดูกันแล้วใช่ไหมเฮียเปิดเลยแกะเลยนี่กล่องของมันเป็นแบบนี้นะครับด้านในถุงก็จะมีแบบไปกันไวๆเลยครับ1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุงนะครับผมซึ่งเฮ้ยมันมาเป็นเล่มแบบนี้เลยนะครับผม Number 10นะครับเซต้ากันดั้มคู่มือของมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะก็การประกอบของมันก็จะค่อนข้างที่จะละเอียดเพราะว่ามันเป็นเรียลเกตนะฮะแล้วก็มันแปลงร่างได้นะครับเป็นยานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูประกอบแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้รายละเอียดของแผงนะครับก็ไม่มีมากสติกเกอร์ตัวนี้ครับเป็นสติกเกอร์พลาสติกนะครับก็ค่อนข้างที่จะละเอียดยิบเลยนะสติกเกอร์มีเยอะเลยนะทุกคนเท่ดีนะแล้วก็ส่วนที่เป็นพลาสติกสีน้ำเงินนะครับผมนี่มี2แผงนะครับผมส่วนพลาสติกที่เป็นสีเทาเข้มนะ2แผงแล้วก็ส่วนที่เป็นชุดเกาะสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินนะครับผมนะฮะก็มีมาเดี๋ยวจะนับแผงแบบง่ายๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แผงนะครับผมแล้วก็แผงนี้เป็นชุดแบบยานของมันนะครับแล้วก็ชุดเกาะของมันนะฮะไม่มีอะไรมากสำหรับตัวนี้นะแผงก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแต่คือว่ามันแปลงร่างได้เอ้าทุกคนมันก็ต้องดูว่าประกอบไปแล้วมันเป็นยังไงแผงก็ให้ดูแล้วไปดูซิอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 อะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเรียลเกตตัวเนี้ยถ้าเกิดจะดูว่ามันคุ้มแค่ไหนก็ไปประกอบกันเลยเพื่อประกอบการตัดสินใจของทุกคนลุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับตัวนี้นะครับผมเซต้ากันดั้ม RG Real Gate 1/144นะโหอันนี้นะเฮียก็บอกก่อนเลยว่าดูจากนอกกล่องเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ดูจากในรูปเนี่ยเฮ้ยมันก็สวยดีแต่ประกอบไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ดูสวยดีเหมือนกันแต่
มันมีแต่ในความรู้สึกของเฮียนะแน่มันมีความรู้สึกว่า RG Real Gate Zeta Gundam เนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวแรกที่เฮียคิดว่ามันกระจอกงอกง่อยค่อนข้างพอสมควรเลยดูขาดิจ๊ะดูขาดิจ๊ะมันจะยืนได้ไหมเนี่ยนะมันยืนได้แหละแต่คือแบบมันงอกแงกงอกแงกงอกแงกแล้วตอนที่ยังไม่ทันได้ตัดเส้นกับติดสติ๊กเกอร์นะเฮียบอกได้เลยนะโอ้โหมันดูแบบหลวยถ้วยมากเลยคือแบบมันไม่มันไม่มีความสวยอะแต่ทำไมดูจากนอกกล่องมันดูดีจังเลยเอาเป็นว่าพอประกอบไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็พอดูได้ okay. แต่สัดส่วนในการดีไซน์ของมันเนี่ยมันก็ถือว่าเนี่ยจะถ้าเกิดดูตรงๆอย่างนี้นะแล้วเกิดดูเอียงๆแบบนี้นะเฮ้ยมันช่างหลอกตาซะจริงเชียวนะฮะแต่ไหนๆก็ไหนๆเราไม่ว่ากันดีกว่าเราถือว่าเราซื้อมาแล้วเราถือว่าเรามารีวิวให้ดูแล้วกันนะอันนี้เฮียต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของมันเนี่ยนี่มีปีกข้างหลังมีแบ็คแพ็คอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี่แล้วก็โล่ของมันนะฮะก็คือเนี่ยมันมีมือมาให้3คู่นะครับผมแล้วก็มีปืนแล้วก็มีบีมนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเอาเป็นว่ารูปลักษณ์ภายนอกจากการประกอบเพิ่งเสร็จเลยนะความคุ้มค่าของเฮียในราคา 1,000 บาทกับ RG Real Gate เนี่ยถือว่ายอมรับได้นะครับ okay. แต่ในเรื่องของจุดขยับเนี่ยเฮียบอกว่าเฮียรับไม่ได้นะครับผมแล้วก็ลุคลักษณ์ภายนอกตอนที่ยังไม่ได้ติดดีคอร์นะบอกได้เลยว่ากระจอกง่อยๆซะจริงเชียวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปและลองจับเนี่ยจุดขยับของมันเนี่ยนี่งอได้แบบนี้นะครับตรงนี้เป็นแบบนี้นะครับขางอได้แบบนี้นะครับผมแต่ตรงนี้มันจะงอกแงกงอกแงกแบบนี้นะจ๊ะนะเอวก็จะเป็นแบบนี้นะหัวนี่จุดขยับไม่ถือว่าดีนะเอางี้ดีกว่าไปดูบทสรุปของมันว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวเซต้ากันดั้ม RG Real Gate เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับนี่ตัวนี้เลยนี่ RG Real Gate 1/114 Zeta Gundam อย่างเมื่อช่วงที่ผ่านมาเฮียก็ทำจุดขยับให้ดูแล้วนะฮะมันก็ตามสไตล์อ่ะนะแต่คือว่าโดยรวมแล้วลองมาจับดูลองขยับดูลองอะไรดูเนี่ยเฮียต้องบอกเลยว่าเนี่ยให้ดูเลยหน้ากล่องนี้นะครับผมจำกล่องนี้ไว้เฮียซื้อจากหน้ากล่องมันนะครับว่าหน้าตามันสวยงามแต่พอลองประกอบไปแล้วเนี่ยมันแอบที่จะผิดหวังในเรื่องของรูปลักษณ์อาจจะไม่ตรงหน้ากล่องนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันเหมือนทั้งหมดนะฮะแต่คือว่าจุดหลักเลยมันไม่ตรงปกเพราะว่ามันจัดท่าเท่ๆไม่ได้ okay. ถามว่าจัดท่าเท่ๆไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวหุ่นของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจุดขยับค่อนข้างที่จะอ่อนไหวอ่อนไหวอ่อนไหวอ่อนยวบนะฮะอ่ะจับให้ดูเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมมันเด้งคืนอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเนเจอร์ของหุ่นตัวเนี้ยมันสามารถที่จะแปลงร่างเป็นยานได้จุดขยับของมันค่อนข้างที่จะต้องอิสระนิดนึงนะฮะเลยทำให้ตัวของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยืนได้ไม่เท่นะฮะจับทำท่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะฮะแต่สีการให้คู่สีการให้สติ๊กเกอร์การให้ลายล่องเฮียบอกได้เลยว่าทำมาถือว่าดีมากสวยมากนะฮะ okay. แต่ตัวนี้อย่างที่บอกไปจุดอ่อนของมันคือจุดขยับเพราะว่ามันต้องแปลงร่างได้มันเลยไม่เพอร์เฟกต์เท่าที่ควรนะฮะในเรื่องของดีไซน์เฮียชอบนะฮะเฮียชอบแต่มันก็จะกลับมาที่จุดในเรื่องของจัดท่าเท่ไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะฮะแล้ว5ดาวเฮียจะให้ดาว
สำหรับโดยรวมตัวเนี้ยให้อยู่ที่3ดาวครึ่งเพราะว่าเนี่ยมันงอกๆแงกๆมันเป็นอะไรที่งอกๆแงกๆมากเลยนะแต่ถ้าเกิด5ดาวให้ในความคุ้มค่าของมันนะครับความคุ้มค่าของมันเฮียจะให้อยู่ที่4ดาว okay. เพราะตัวเนี้ยมันแปลงร่างได้ในราคา 1,000 บาทความคุ้มค่าของมันถ้าใครชอบอะไรที่มันแปลงร่างได้ตัวเล็กเป็น RG รายละเอียดดี4ดาวเนี่ยถึง4ดาวครึ่งหรืออะไรประมาณเนี้ยเฮียให้ได้เพราะว่าดีนะดีนะครับในเรื่องของดีไซน์เฮียให้4ดาวครึ่งเลย okay. นะดีไซน์ของมันสวยมองแว็บแรกเลยเตะตาเลยดูจากนอกกล่องอย่างที่บอกอ่ะเฮ้ยยังไงก็ต้องซื้อนะฮะแล้วก็5ดาวนะฮะในเรื่องของการประกอบนะฮะความสนุกของการประกอบเนี่ยเฮียก็ให้4ดาวถึงดี4ดาวครึ่งเลย okay. เพราะว่าตัวนี้มันรายละเอียดถือว่าใช้ได้อ่ะแล้วก็มันแปลงร่างได้ด้วยนะฮะก็ถือว่าประมาณนี้แต่โดยรวมทั้งหมดเฮียให้แค่3ดาวครึ่งเพราะว่ามันจะท่าแล้วมันไม่เท่อะจริงๆถ้าเกิดสมมติว่ามันแบบจุดขยับมันแข็งแรงมันดีนะเฮียบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เท่นะฮะก็แล้วแต่คนจะชอบอันนี้ในมุมมองของที่เราประกอบแล้วก็เอามารีวิวให้กับทุกคนได้ดูก่อนตัดสินใจในราคา 1,000 บาท 1,100 บาทหรือ900ไปปลายหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ลองดูสำหรับคนที่ชื่นชอบหุ่นที่มันดีไซน์เท่ๆและแปลงร่างได้ก็ลองดูนะฮะแต่ถ้าเกิดเฮียบอกว่าเฮียชอบไหมชอบดีไซน์แต่ประกอบไปแล้วมันเป็นแบบนี้เฮียก็ไม่ค่อยเพราะบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยประกอบแปลงร่างไปแล้วเนี่ยไม่อยากประกอบกลับมาที่เป็นหุ่นเพราะอะไรเพราะประกอบกับเป็นยานมันอาจจะดูสวยกว่าแต่ถ้าเกิดมายืนแบบนี้มันจะดูงอกงอกแงกงอกงอกแงกหลวยถ้วยอะไรสักประมาณนึงนะแล้วก็จุดขยับไม่ถือว่าแย่แต่คือไม่ดีอะอะไรประมาณนี้นะฮะใครจะจัดก็จัดไปในราคาที่เฮียบอกไป 1,000 บาทอะไรเงี้ยก็ชอบก็จัดถ้าไม่ชอบดูคลิปนี้แล้วถ้าไม่ชอบก็อาจจะมองผ่านได้ไม่มีปัญหาฮะเฮียก็เอามารีวิวให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจนะจ๊ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับกับตัว RG Real Gate Zeta กันดั้ม 1:144 นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามคมครับฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยจะได้ติดตามหรืออยากให้เฮียประกอบตัวไหนก็บอกกันได้เลยนะครับผมก็จะจัดมาให้แล้วก็อีกอย่างนึงเดือนนี้น่าจะมีตัวเจ็บๆมีอะไรเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พยายามลงคลิปให้ได้กับทุกวันนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
เฮ้ยทุกคนนี่ตัวนี้นะเซต้ากันดั้มยืนเป็นหุ่นนะบอกเลยว่าง่อยแดกแต่หลังจากที่แปลงร่างเป็นยานนะเฮียบอกได้เลยว่าจุดขยับโคตรดีเลยว่ะแน่นมากและก็สวยมากแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนบอกเลยว่าแปลงร่างเป็นยานแล้วไม่แปลงกลับเป็นหุ่นนะถ้าเกิดใครอยากจะได้ยานนะเฮียก็แนะนำให้ซื้อมาเป็นยานนะไม่แนะนำให้ยืนเป็นหุ่นนะปะโถอ่ะแต่สวยงามเลยแข็งแรงนะแน่นเลยแน่นเลยสวยงามเลยมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย